แว่นแพทณปภารีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังจากแฟนคลับณปภาคินตั้งกระทู้ผ่านเน็ตว่าทำไมคู่จิ้นสิงนักบิดแพทโตโน่ออกงานคู่กันได้แต่ทำไมไม่ยอมให้ถ่ายรูปคู่กันงานนี้เธอย้ำชัดว่าทำทุกอย่างตามที่ผู้จัดงานสั่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยืนบนเวทีการขึ้นลงจากเวทีและการยืนถ่ายรูปค่ะคือกระแสมันไม่ใช่กระแสไม่ดีแต่เป็นแค่กระแสไม่เข้าใจมากกว่าว่าเหมือนเขาตั้งใจไปเพื่อที่จะอยากได้รูปคู่อะไรอย่างเงี้ยคือแพทก็เข้าใจเขาอะค่ะแต่แพทก็อยากจะให้เข้าใจว่าทั้งแพททั้งพี่โน่ทำงานเต็มที่แล้วจริงๆด้วยเนื้องานแพทคงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกเขาเนาะว่าช็อตนี้หนูขอเป็นภาพคู่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ใช่อะค่ะสุดท้ายก็คือต้องฟังบีฟจากงานอยู่ดีว่าเขาวางโปรเซสงานหรือเขาวางช็อตงานไว้เป็นยังไงบ้าง